สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นักเรียนตัวเลขไม้สาหร่ายค่ะนักเรียนตัวเล็กไม้สาหร่ายมาฝึกเป็นยูทูบเบอร์กันเถอะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้สาจะพาเพื่อนๆไปสมัครเว็บดีๆเว็บหนึ่งนะคะชื่อเว็บ Fastwork นะคะเป็นเว็บของคนไทยนี่แหละนะคะเป็นบล็อกสำหรับรวมชาวฟรีแลนซ์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะเว็บนี้นะคะก็จะมีผู้ใช้บริการงานฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะไปใช้หลายแสนท่านเลยนะคะแล้วก็มีฟรีแลนซ์หลายหมื่นท่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งจุดประสงค์ของเว็บนี้นะคะ Fastwork เนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างลูกค้าและฟรีแลนซ์นะคะอาชีพฟรีแลนซ์คืออะไรอาชีพฟรีแลนซ์ก็คือว่าขึ้นอยู่กับเรามีความสามารถอะไรนะคะถ้าเรามีความสามารถอะไรเราก็สามารถรับงานนั้นๆได้ตามความต้องการของตลาดหรือว่าลูกค้าในงานนั้นๆนะคะอย่างเช่นเพื่อนๆมีความสามารถเรื่องงานตัดต่อวิดีโอกราฟิกจัดสวนอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถที่จะสมัครได้อย่างสาก็มีความสามารถเรื่องงานตัดต่อวิดีโอการใช้งานPhotoshop หรือว่าการพิมพ์งานการจัดหน้ารับพิมพ์งานวิจัยวิทยานิพนธ์รับพิมพ์หนังสือรับไฟล์ PDF ไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถของเพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆมีความสามารถด้านใดก็สามารถดึงศักยภาพมาใช้ได้เต็มที่และเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เก่งก็สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมให้เก่งได้นะคะแล้วก็สามารถรับงานได้เลยค่ะสาจะพาเพื่อนๆไปสมัครก่อนนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปศึกษาภายหลังได้นะคะเมื่อเราเข้ามาหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปที่ Google Chrome กันเลยค่ะแล้วก็ไปเซิร์ชคำว่า www.fastwork.com ไม่ใช่ .com นะคะเพื่อนๆ .co ค่ะแล้วก็ enter เข้าไปค่ะรอสักครู่ค่ะเมื่อเรา enter แล้วนะคะเขาก็จะวิ่งมาที่หน้านี้นะคะเราก็ไปดูกันนะคะว่ามีรายละเอียดที่หน้าจอก่อนที่จะเข้าระบบอะไรบ้างนะคะ Fastwork ใช้ยังไงเขาก็บอกนะคะว่าเลือกงานที่ต้องการมีฟรีแลนซ์ให้คุณเลือกหลายๆสไตล์มากกว่า50บวกหมวดหมู่นะคะคุยกับฟรีแลนซ์กดปุ่มพูดคุยและคุยรายละเอียดงานเพื่อให้ฟรีแลนซ์เสนอราคาชำระเงินและรอรับเงินมั่นใจทุกงานการจ้างงาน Fastwork จะเป็นตัวกลางถือเงินให้คุณจนกว่าคุณจะได้รับงานจากฟรีแลนซ์นะคะเวลาจ่ายเงินเขาก็จ่ายผ่านนี้เลยนะคะทั้งรับงานและจ่ายงานนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาจ้างงานเราเขาก็จะมั่นใจได้ไม่ถูกทั้งเบี้ยวมือและงานนะคะอันนี้เป็นคร่าวๆนะคะแล้วเขาก็จะมีให้เราทำที่หน้าจอนี้ค่ะทั้งสมัครเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็กราฟิกการตลาดและอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะเราก็ต้องมาสมัครเข้าระบบของ Fastwork ก่อนนะคะให้เพื่อนๆเข้าไปคลิกตรงเข้าสู่ระบบค่ะตรงขวามือบนที่เคอร์เซอร์ของสาอยู่นะคะคลิกค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เราเข้าระบบ Facebook ก็ได้ Google Essence ก็ได้หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้สมัครใช่ไหมคะเราก็ยังเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสมัครก่อนเขาก็จะมีคำว่าไม่เคยมีบัญชีให้สร้างบัญชีให้ไปคลิกตรงสร้างบัญชีค่ะเขาก็จะให้เราสร้างบัญชีนะคะเราก็ตั้งชื่อของเรานะคะตรงนี้แล้วก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงไปเลยค่ะสาแนะนำให้ใส่ชื่อจริงและนามสกุลจริงนะคะเพราะว่าทาง Fastwork เขาก็จะได้ติดต่องานเราได้ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะแล้วก็เมลที่เราใช้ประจำชื่ออะไรก็ใส่ไปนะคะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดค่ะเมื่อใส่พาสเวิร์ดแล้วก็เขาก็จะให้ยืนยันพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะพาสเวิร์ดอีกครั้งนะคะแล้วก็กดสร้างบัญชีได้เลยค่ะแล้วรอสักครู่ค่ะเขาก็บอกว่าถามว่าเซฟเวิร์กไหมถ้าเราเซฟเราก็กดเซฟแต่ถ้าไม่เซฟเราก็ไม่กดเซฟนะคะยืนยันได้ถูกส่งไปยังอีเมลของเราเรียบร้อยแล้วนะคะกรุณากรอกรหัสยืนยันที่คุณได้รับเพื่อเริ่มใช้งานเขาก็จะให้เรากดเซฟเราก็ไม่เซฟนะคะอันนี้เราก็เอารหัสที่อยู่ในเมลนะคะมากรอกแล้วก็ใส่รหัสยืนยันของ Fastwork ไปนะคะหลังจากที่กรอกเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันอีเมลค่ะรอสักครู่นะคะแล้วเขาก็จะวิ่งเข้ามาหน้านี้นะคะก็จะมีหน้างานของเราตรงนี้ค่ะนี่เราก็สามารถใส่รูปของเราได้นะคะแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะคะตรงโปรไฟล์ของเราแล้วก็ที่เป็นรูปวงกลมเล็กๆนี่นะคะแล้วก็โปรไฟล์ของฉันคลิกค่ะเพื่อเราจะใส่รูปอันนี้เขาก็ให้เราแก้ไขโปรไฟล์นะคะเปลี่ยนรูปภาพสาก็จะใส่รูปภาพของสาลงไปเข
ขาบอกว่าภาพโปรไฟล์การอนุมัติโปรไฟล์ฟรีแลนซ์ต้องใช้ภาพถ่ายตัวจริงที่ยืนยันใบหน้าของคุณชัดเจนไม่มีบุคคลอื่นหรือใช้โลโก้บริษัทของคุณเท่านั้นรูปที่ไม่อนุญาตเช่นรูปไม่บ่งบอกถึงตัวตนรูปตันเด็กรูปคู่รูปหมู่รูปการ์ตูนที่ไม่ใช่สัญลักษณ์เฉพาะเพราะนี่เป็นรูปวาดของตัวสายเองนะคะแต่เป็นตัวการ์ตูนมีลูกศิษย์วาดให้นะคะดูซิจะผ่านหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะเราก็มาจัดการกับบัญชีรายชื่อของเราต่อนะคะเพื่อนๆจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะคะถ้าไม่เปลี่ยนใช้ชื่อเดิมชื่อจริงของเราตัวนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะส่วนหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยแนะนำให้ใส่เบอร์จริงลงไปนะคะเมื่อคลิกแล้วเนี่ยนะคะตรงหมายเลขโทรศัพท์เขาจะขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ส่งหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการใช้ลงไปนะคะของเราเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ส่งเสร็จแล้วก็ให้คลิกตรงส่ง OTP นะคะคลิกค่ะเขาก็จะบอกว่า fastwork.co.ca เราได้ส่ง SMS หรือรหัสไปยังหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วแล้วเราก็กดโอเคนะคะคุณสามารถขอโอได้อีกใน30วิแล้วก็ใส่ลงไปในนี้นะคะภายใน30วินะคะเมื่อยืนยันแล้วเขาก็จะกดถูกตรงนี้นะคะเมื่อยืนยันแล้วเขาก็จะกดเครื่องหมายถูกเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จะมาหน้านี้นะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราก็จะโชว์ตรงนี้นะคะแล้วเราก็แจ้งเตือนผ่าน SMS นี้นะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดก็แนะนำให้ใส่ของจริงทั้งหมดเลยนะคะของเราเพราะว่าเราทำงานจริงๆนะคะไม่ได้ทำเล่นๆสาก็จะแนะนำให้ใส่ข้อมูลจริงลงไปค่ะเขาก็จะบอกตัวอย่างมาให้นะคะว่าให้เราใส่วันเดือนปีเกิดเป็นตัวเลขแล้วก็กดแสแล้วก็ปีคศเกิดนะคะไม่ใช่พศนะคะเขาทำตัวอย่างให้ดูตรงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดของเราลงไปนะคะถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักคศของเรานะคะให้ไปดูตรงบัตรประชาชนนะคะเขาก็จะมีบอกปีพุทธศักราชและคริสตศักราชอยู่คู่กันนะคะชื่อบริษัทนะคะถ้ามีก็ใส่ลงไปแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจะเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ก็คลิกตรงเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็กดบันทึกและไปต่อค่ะอันนี้เป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะประเภทฟรีแลนซ์เขาก็จะให้เลือกนะคะสาฟุลไทม์นะคะฟรีแลนซ์เขาก็จะถามว่าสั้นๆเกี่ยวกับคุณคืออะไรคุณคืออะไรถนัดอะไรทำไมต้องจ้างคุณเช่นนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการชอบใช้ภาษาสเปนเป็นประจำและเป็นเจ้าของเพจเติร์ดๆนะคะเว็บไซต์ส่วนตัวมีไหมวิดีโอแนะนำไม่จำเป็นต้องระบุแล้วแต่นะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีบอกว่ากำลังกรอกข้อมูลยืนยันเพื่อสมัครเป็นฟรีแลนซ์โปรไฟล์ของคุณอาร์ติคอันนี้สาใส่โปรไฟล์ของตัวเองแล้วนะคะเขาก็จะติ๊กถูกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับฟรีแลนซ์เขาก็จะมีบอกว่าให้ใส่บัตรประชาชนบัญชีและการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บันทึกและไปต่อนะคะเมื่อตรงนี้เรากรอกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็บันทึกและไปต่อค่ะแล้วเขาก็จะให้เรากรอกบัตรประชาชนนะคะหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็กรอกไปค่ะบัตรประชาชนใช้เป็นหลักฐานในการจ้างงานและการออกใบกำกับภาษีนะคะแล้วก็เลือกนำหน้านางสาวนะคะชื่อจริงตามบัตรประชาชนนะคะนามสกุลจริงตามบัตรประชาชนนะคะเพศตรงนี้เขาก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์ให้ว่าเรากรอกข้อมูลได้แค่ไหนแล้วนะคะก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนให้เราอัพโหลดรูปประจำตัวและใบหน้าของเจ้าของบัตรนะคะบัตรภาพบัตรต้องเห็นรายละเอียดชัดเจนโดยเฉพาะเลขที่บัตรรูปต้องเป็นเจ้าของบัตรหรือบัตรประชาชนของตนเองดูตัวอย่างแบบนี้นะคะเท่านั้นเราก็ทำตามนี้นะคะแล้วก็อัพโหลดรูปภาพไปนามสกุลนี้ต้องเป็น PNG หรือ JPEG นะคะแล้วเขาก็จะให้เราใส่ที่อยู่ปัจจุบันลงไปด้วยแล้วก็ใส่ที่อยู่ปัจจุบันลงนะคะถ้าเพื่อนๆคลิกตรงที่เหมือนที่อยู่ในบัตรประชาชนแบบนี้นะคะมันก็จะเหมือนนะคะแต่ของสาไม่เหมือนสาก็คลิกออกแล้วก็มาใส่ตรงนี้แทนนะคะแล้วเราก็อัพโหลดรูปคู่บัตรนะคะของเราลงไปเขาก็จะบอกเรามาอัพโหลดรูปเขาก็จะให้เราดูตัวอย่างการอัพโหลดรูปบัตรประชาชนนะคะเราก็อัพโหลดรูปคู่บัตรคลิกเข้าไปค่ะรอสักครู่ค่ะเราก็ไปหารูปของเราที่เราเซฟไว้นะคะคลิกแล้วก็โอเพ่นนะคะรูปต้องเป็นนามสกุล JPEG นะคะคือไม่ก็ PDF PNG ขนาดไม่เกิน10เมกะไบต์นะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลหน้านี้ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็กดบันทึกและไปต่อเลยค่ะทีนี้เขาให้เราอัพโหลดรูปสมุดบัญชีเลยนะคะเขาให้เราเลือกธนาคารนะคะเราก็เลือกไปว่าจะเป็นธนาคารอะไรเลขที่บัญชีเสร็จแล้วเราก็ไปอัพโหลดนะคะหน้าบัญชีของเราที่เราถ่ายรูปเก็บไว้นะคะของสาขาที่เด็ดท็อปนะคะ
คลิกแล้วก็ Open ค่ะเหมือนเดิมนะคะรูปให้เป็น JPEG PNG แล้วก็ PDF นะคะอันใดอันหนึ่งก็ได้ค่ะดาวน์โหลดสักครู่ค่ะเขาก็จะขึ้นนี่ว่าเรากรอกข้อมูล 75% แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็บันทึกและไปต่อค่ะเขาก็จะบอกว่าคุณลงข้อมูลฟรีแลนซ์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเริ่มลงงานได้เลยแล้วก็ฉันยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์แล้วก็ยืนยันนะคะแล้วก็เขาให้เราลงงานแล้วก็คลิกคำว่าลงงานลงไปค่ะหมดหมู่ของงานขั้นตอนที่1แล้วเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้เรานะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพาสเวิร์ดในหน้าจอของเมลของเรานะคะก็เข้าไปอ่านในเมลของเราด้วยนะคะเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้เราสวัสดีค่ะเขาก็จะเอ่ยชื่อเรานะคะขณะนี้ทางระบบกำลังทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อดูว่าเหมาะสมเป็นฟรีแลนซ์บนระบบของเราหรือไม่ผลของการอนุมัติจะทราบภายใน24ชั่วโมงกรุณารอการติดต่อจากทางเราไปอีกครั้งค่ะถ้ามีปัญหาติดขัดกรุณาแอดไลน์ฟาเวิร์ดมาคุยกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเขาก็จะต่อด้วยการระบุหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อส่วนตัวเช่นเบอร์โทรศัพท์อีเมลไลน์หรือ Facebook เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากระบบเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ฟาเวิร์ดและอาจทำให้ท่านถูกแบนจากระบบได้เขาก็จะแจ้งมาตัวเลขสีแดงๆนะคะเขาก็ให้เราลงงานนะคะต่อไปขั้นตอนที่1 นะคะเลือกหมดหมู่งานระบุชื่องานและคำอธิบายอัพโหลดรูปภาพผลงานระบุขั้นตอนการทำงานกำหนดราคาและวิธีการส่งงานอันนี้สายยังไม่ลงนะคะข้อมูลยังไม่พร้อมเดี๋ยวค่อยมาลงทีหลังก็ได้ค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆลงข้อมูลทั้งหมดของเขาแล้วเนี่ยให้เรากดบันทึกและต่อไปนะคะแต่ถ้าไม่ลงให้กดคำว่ากลับนะคะสาก็กดคำว่ากลับเพราะว่าเขาบอกว่าเรายังไม่มีงานนะคะเดี๋ยวสาก็จะเอาข้อมูลเราสาลงไปนะคะเราก็ต้องไปทำงานของเราก่อนแล้วค่อยลงนะคะทีหลังนี้สาก็จะออกจากหน้างานของสาไปก่อนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะลงงานของเรานะคะเราก็มากดตรงเพิ่มงานใหม่ของเรานะคะตรงนี้เดี๋ยวสาก็ว่าจะลงงานไปเลยนะคะนี่ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดรูปกระดิ่งหากมีวิดีโอใหม่ๆมาจะได้เตือนให้เพื่อนๆทราบกันนะคะหากเพื่อนๆถูกใจฝากกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะดูวิดีโอของนักเรียนตัวเล็กไม้สาหร่ายแล้วมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนตัวเล็กไม้สาหร่ายนะคะเพราะว่าทางช่องจะมีคลิปวิดีโอดีๆที่มีเนื้อหาสาระมากมายเกี่ยวกับ YouTubeและการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาฝากเพื่อนๆกันเป็นประจำนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมไว้พบกันอีกครั้งในวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย